วันนี้ตื่นเจ้ามาอากาศแจ่มใสมาเก็บมะม่วงเบาบ้านน้องมอนทุ่งลองทองเพิ่นดูแลอย่างดีปลอดสารพิษแล้วเฮาจะเอาไปดองกันนะเจ้าสวัสดีเจ้าต่อจากคลิปที่แล้วนะเจ้าวันนั้นเราก็ไปเก็บมะม่วงกันมาเนาะแล้ววันนี้เราก็จะมาทำมะม่วงเบาแช่อิ่มให้กันดูนะเจ้าก่อนจะไปทำมะม่วงแช่อิ่มก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งให้กับช่องป้าอ้อยด้วยนะเจ้าช่องอ้อยชาแนลครัวชาวเหนือเจ้าเอามาลงมือทำกันเลยเจ้าเราเริ่มจากเติมน้ำในกระมังไว้นะใส่น้ำประมาณ1ลิตรนะเจ้าแล้วใส่เกลือลงไป1ช้อนโต๊ะใส่มะนาวลงไป1ลูกนะเจ้าแล้วก็เอามือกลนๆส่วนผสมของน้ำมะนาวและก็เกลือให้มันเข้ากันนะเจ้าเพื่อเกลือละลายดีนะเจ้าต่อจากนั้นเราก็ปอกมะม่วงกันเลยนะเจ้าใช้มีดสองคมหรือว่าใช้มีดคมๆนะเจ้าปอกแล้วก็เอาเม็ดตังในเปิ้นออกแล้วก็แช่ในน้ำเกลือนะเจ้าที่เฮาปอกแช่ในน้ำเกลือกับมะนาวนี่ก็เพื่อที่ว่ามะม่วงของเฮาจะได้บะดำนะเจ้าเพราะว่ามะม่วงมียางเนาะถ้าเฮาปอกทิ้งไว้เฉยๆโดยที่บ่ได้แช่ในน้ำเกลือกับมะนาวจะทำให้มะม่วงของเฮาดำนะเจ้าอันนี้คือเคล็ดลับที่จะมาบอกให้ว่าทำไมมะม่วงถึงบะดำนะเจ้าขั้นตอนต่อไปเฮาก็มาทำน้ำสำหรับดองกันนะเจ้าเราจะใส่น้ำลงไป2ลิตรนะเจ้าใส่เกลือป่นลงไป4ช้อนโต๊ะนะเจ้าช้อนโต๊ะของเราก็คือช้อนตักแกงบ้านเรานี่แหละเจ้ากะเอานะเจ้าแล้วเราก็กลืนเกลือเพื่อละลายน้ำนะเจ้าจนหมดเลยนะเจ้าแล้วก็เอามะม่วงที่เราปอกแล้วก็เอาเม็ดออกเรียบร้อยแล้วแช่ในน้ำเกลือเลยนะเจ้าเราจะดองไว้ประมาณ2คืนหาฝามาปิดหรือว่าถ้ามีแรบอาหารก็เอามาแรบไว้นะเจ้าเพื่อป้องกันฝุ่นหรือสิ่งแปลกปลอมตกลงไปในมะม่วงดองของเราเราจะดองมะม่วงวางไว้ในอุณหภูมิปกติเป็นเวลา2คืนนะเจ้าในน้ำเกลือในกระมังใบนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะตักน้ำปุ่นใส่นะเจ้าที่บ้านจะมีน้ำปุ่นใส่ไว้เป็นทางๆแบบนี้เลยนะเจ้าเราจะนำมาใช้ประมาณ2ลิตรนะเจ้าบะม่วงเบาของเราก็ดองครบ2คืนแล้วนะเจ้าขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเอาบะม่วงมาล้างน้ำเกลือออกนะเจ้าล้างสัก 2-3 น้ำนะเจ้าพอล้างน้ำเกลือออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเราก็จะพักให้เสด็จน้ำสักกำเนาะขั้นตอนต่อไปเราก็เอาน้ำปุ่นใส่ที่เราเตรียมไว้
มาแช่มะม่วงที่เฮาล้างน้ำเกลือออกเรียบร้อยเฮาจะแช่เปิ้นไว้4ชั่วโมงขึ้นไปนะเจ้าที่เฮาแช่น้ำปูนใส่นี้ก็เพื่อที่จะทำให้มะม่วงของเฮากรอบทนนะเจ้าระหว่างนี้เฮาก็ไปทำน้ำเชื่อมกันไว้เลยนะเจ้าใส่น้ำสะอาด250 ml นะเจ้าใช้น้ำตาลทรายขาว1กิโลกรัมนะเจ้าแล้วก็เปิดไฟกลางเนาะเคี่ยวไปจนกว่าน้ำตาลจะละลายพอน้ำตาลละลายดีแล้วก็ใส่เม็ดพุดจีนลงไปนะเจ้าเม็ดพุดจีนจะช่วยให้มะม่วงของเฮามีสีเหลืองอ่อนๆ นะเจ้าแอบลองโยนเม็ดพุดจีนลงไปใส่1เม็ดโดยที่บ่ได้ทุบสรุปสีบ่ออกเหลืองซะใดนะเจ้าก็เลยต้องเอาเม็ดพุดจีนมาแห่ใหม่นะเจ้า3เม็ดใส่ถุงทุบๆๆแล้วเอามาเทใส่ในน้ำเชื่อมนะเจ้าน้ำเชื่อมของเราก็จะออกสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้นะเจ้าแต่ถ้าอยากให้สีเข้มขึ้นก็ใส่เยอะกว่านี้ได้พักให้น้ำเชื่อมเย็นนะเจ้าเสร็จแล้วเราก็เอามากรองเพื่อที่จะเอาเศษของเม็ดพุดจีนออกเม็ดพุดจีนนอกจากจะทำให้สีของมะม่วงเรามีความเหลืองน่ากินเนาะยังมีประโยชน์แถมนะเจ้ายังช่วยแก้ฮ้อนในและยังขับสารพิษได้ตัวนะเจ้าแช่มะม่วงเบาครบ4ชั่วโมงน้ำเชื่อมก็เย็นพอดีนะเจ้าเราก็นำมะม่วงที่แช่น้ำปูนมาล้างทำความสะอาดแห่มสัก 2-3 น้ำเจ้าต่อจากนั้นพักให้เสด็จน้ำแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปดองในน้ำเชื่อมต่อไปนะเจ้าพอเราพักมะม่วงให้เสด็จน้ำแล้วเราก็เอามาใส่ในขวดโหลเพื่อนๆจะใช้ขวดโหลหรือกล่องพลาสติกก็ได้นะเจ้าที่มีฝาปิดให้มิดชิดพอเราใส่มะม่วงลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเทน้ำเชื่อมที่เย็นลงไปนะเจ้าเทให้น้ำเชื่อมท่วมมะม่วงเลยนะเจ้าแล้วก็ใช้จ้อนหรือปากกดมะม่วงให้จมน้ำเชื่อมลงไปเลยนะเจ้าจะเห็นได้ว่าขวดโหลยังมีพื้นที่ว่างอยู่นะเจ้าเดี๋ยวเราจะใช้ถุงเย็นนะเจ้าจ่อมลงไปในขวดโหลเนาะแล้วใส่น้ำเปล่าลงไปในถุงเลยนะเจ้าให้จนถึงคอขวดเลยมัดหนังยางให้แน่นนะเจ้าพับปากถุงเพื่อที่บะหื้อน้ำที่อยู่ในถุงล้นออกมาหรือว่าซึมออกมาปนกับน้ำเชื่อมของเฮาพอเฮาปิดฝาขวดโหลน้ำที่เฮาใส่ไปในถุงก็จะเป็นการกดทับมะม่วงบะหื้อลอยขึ้นมาเหนือน้ำเชื่อมเนาะมะม่วงก็จะได้คายน้ำออกมาแล้วดูดซับเอาน้ำเชื่อมเข้าไปแทนที่นะเจ้าแล้วเราจะดองมะม่วงในน้ำเชื่อมหรือว่าแช่อิ่มมะม่วงในน้ำเชื่อมไว้แห่ม2คืนนะเจ้าแต่รอบนี้เราจะเก็บมะม่วงไปเข้าตู้เย็นนะเจ้าไว้ประมาณ2คืนหลังจากที่ครบ2คืนแล้วเราจะมาเทน้ำเชื่อมออกกันนะเจ้าแล้วเราก็จะเก็บใส่กล่องพลาสติกเนาะที่มีฝาปิดสนิทเข้าตู้เย็นไว้เพื่อรับประทานกันต่อไปนะเจ้า
มะม่วงแช่อิ่มของเฮาก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเดี๋ยวเฮาลองมาชิมดูกันนะเจ้าว่าเสียงเปิ้นจะกรอบขนาดไหนเพื่อนๆจะเห็นว่าทำได้ไม่ยากเลยใช้เวลาแค่4คืนหรือ4วันเฮาก็ได้บะม่วงแช่อิ่มมาไว้รับประทานกันลองทำกันดูได้นะเจ้าทำไม่ยากเลยเจ้าบะหมี่บะม่วงเบาใจมะม่วงพันธุ์อื่นๆก็ได้นะเจ้าตามท้องที่ได้เลยเจ้าสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปก็บ่ดีลืมช่วยกด Subscribe กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ตัวเองนะเจ้าลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า Yeah.